ดาเข้าใจนะที่พัดห่วงรันแต่ดาไม่อยากขายลูกสาวใช้หนี้ดูรักกันมากจริงนี่พี่มุสไปเป็นมือที่3จริงๆเหรอเนี่ยตอนนี้มันถึงเวลาแล้วนะที่รันจะลุกขึ้นมาทำหน้าที่ทายาทของตระกูลรักกับดานัยก็มีหน้าที่ดูแลบริษัทนี้เอาไว้ให้รันผมคิดว่าคุณมุกน่าจะมีไอเดียดีๆมาพัฒนาสินค้าของเรานะครับสนใจไหมครับถ้าแต่งงานแก้เคสเองรัน1ปีก็จบแล้วหรือว่านายกลัวว่าจะรักฉันฉันกลัวชีวิตฉันจะตกต่ำยิ่งกว่าเดิมคุณมุกพูดความจริงมีคนตั้งใจจะยิงแก